ครับสวัสดีทุกท่านนะผมสวัสดีครับสวัสดีช่วงสายๆนะครับก็วันนี้มีโอกาสไปย้อนอ่านแล้วก็ทำการบ้านนะเพราะว่าเดี๋ยวต้นเมษานี่เขาจะมีงานประมูลเนาะก็ไปย้อนดูราคาของอะไรนิดหน่อยนะก็อันนี้ย้อนกลับไปตอนเอื้อเสรีครั้งที่63ก็ประมาณปีที่แล้วนะครับช่วงประมาณเมษาประมาณช่วงก่อนย้อนกลับไปปีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเมษานี่จะมีงานประมูลรอบแรกของปีนะฮะแล้วก็อันนี้ย้อนกลับไปประมาณปีที่แล้วรอบหนึ่งก็คือมีธนบัตรตัวนี้เข้ามานะแต่ว่าหนังสือเล่มใหม่เขายังไม่ได้ส่งมาให้นะครับแต่ว่าอันนี้เราย้อนกลับไปนะแล้วก็มันมีคนถามเรามาบ่อยด้วยแบงค์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบงค์ที่เป็นธนบัตรที่ระลึกถ้าเรียกกันบ้านๆเขาจะเรียกแบงค์ร้อยที่ระลึกรุ่นแรกนะครับแล้วก็ตัวธนบัตรเนี่ยถ้าพูดถึงจริงๆคือราคาไม่ค่อยมีนะครับราคาค่อนข้างถูกมากเป็นธนบัตรที่แทบจะไม่ค่อยมีใครสนใจเลยดีกว่านะเดี๋ยวทำความรู้จักกับตัวธนบัตรก่อนแล้วกันหน้าตาด้านหน้าเป็นอย่างนี้ครับด้านหลังก็จะจำลองมาจากแบงค์ร้อยรุ่นแรกของไทยนะฮะซึ่งแบงค์จริงๆมันใบใหญ่มากครับแต่อันนี้ก็ถือว่าใบใหญ่นะแต่ว่ามันก็ยังเล็กกว่าแบงค์จริงอยู่ดีนะอันนี้เป็นธนบัตรที่ประกาศใช้ตอนปี2545นะครับก็เป็นวันที่ครบรอบ100ปีนะครับที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีการใช้ธนบัตรมาได้1ศตวรรษเนี่ยจะออกธนบัตรตัวนี้มาก็ธนบัตรมีรุ่นแรกตอนรัชกาลที่5ก็จะมีภาพบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่5ด้วยแล้วก็ครบ100ปีตอนรัชกาลที่9นะครับอันนี้ก็จะมีภาพบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9กับรัชกาลที่5อยู่คู่กันนะครับลายน้ําจะเป็นช้าง3เสียรนะอันนี้ถ้าเอาไฟส่องไปมันจะเป็นเหมือนรูปช้างอัยราพฤษอยู่ตรงด้านหน้าครับมีค่อนข้างสวยนะแล้วก็ธนบัตรเนี่ยทำมาประมาณ 1.6 หมวด1หมวดมีประมาณ10ล้านฉบับแปลว่าธนบัตรตัวนี้ก็ทำมาประมาณ 15-16 ล้านฉบับโดยประมาณนะครับราคาประเมินในหนังสืออยู่ที่250-500อันนี้ค่อนข้างแพงนะใครขายได้200นี่ช่วยมาเหมาไปจะดีมากแบ่งอันนี้ราคาบอกก่อนว่าราคาถูกมากครับผมขายผมเคยเอามาขายให้หลายท่านใบละร้อยนะแต่ไม่ใส่ซองให้ไม่ได้อะไรเลยตอนนั้นแต่ว่ามันติดมากับของอย่างอื่นก็ช่วยซื้อเข้ามาอย่างเงี้ยครับก็เราก็ไปเอากำไรกับทั้งอื่นหรืออะไรเงี้ยทางที่แบบเป็นของหลายๆอย่างแต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้กำไรอะไรเลยประมาณ100กว่าใบจำได้ตอนนั้นโดนมา100กว่าใบก็หมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทกว่าจะขายหมดนะร้อยใบขายใบละร้อยด้วยจำได้อะขนาดใบละร้อยกว่าจะหมดอะหลายเดือนมากครับผมขายให้ใบละร้อยอะกว่าจะหมดหลายเดือนมากครึ่งปีอะมาอยู่เนี่ยครึ่งปีอะใบละร้อยนะคุณประสบการณ์ตรงครับแบงค์เนี่ยดังนั้นก็คือมันเป็นธนบัตรที่ไม่ค่อยมีตัวนิยมครับหลังๆถ้ามาใบสองใบผมก็ใส่แพ็กเกจจริงอะจะพวกใส่ซองให้แต่เต็มที่ผมก็ขายไม่เกิน130บาทอะก็สุดละ130บาทคือแพงสุดที่ขายได้ละสภาพต้องดีสุดด้วยนะแล้วก็ใส่ซองใบใหญ่ๆอะไรเงี้ยมีแพ็กเกจจิ้งอะไรให้เขาแบบสวยๆให้เขาโอเคกับ130บาทที่เขาจ่ายอะประมาณนั้นครับส่วนธนบัตรที่ผมไปย้อนดูเนี่ยมันคือแบงค์นี้แบงค์นี้มันคือแบงค์เลขตองนะฮะซึ่งเลขตอง3เนี่ยในระบบมันน่าจะมีประมาณ2ใบครับมีเลข 0A นะ 0A33แล้วก็ 1A คือใบนี้แหละใบในภาพเลย33ราคาเปิดประมูลที่ 350,000 อันนี้ปีที่แล้วไม่มีใครประมูลจำได้จริงๆอันนี้มันเป็นธนบัตรที่แตกแหนบมาเดี๋ยวดูอันนี้นะฮะอันนี้ข้อมูลจากในหนังสือนะเอื้อเสรีอันนี้ซูมให้ดูเรียบร้อยครับหาเลขตอง3ชนิดราคา100ลายเซ็นสมคิดปิติยาธรเลขตอง UNC เนี่ยเห็นไหมเขาจะบอกเหมือนที่ผมบอกทุกท่านครับเนื่องจากธนบัตรที่ลึกรุ่นนี้ผลิตเพียง 1.5 หมวดดังนั้นจะมีเลขตอง3แค่2ฉบับแหมเป็น1ใน2ที่ควรค่าแก่การสะสมเป็นอย่างมากอันนี้เป็นแบงค์ที่เขาประมูลมารอบแรกมันน่าจะประมาณ 300,000 ครับ 300,000 แต่มันไม่ได้มีตอง3ใบเดียวนะมันมีตั้งแต่ตอง1ยันตอง9เลยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วอันนี้น่าจะเป็นแบบการคาดคะเนของเจ้าของเดิมแล้วก็หลายคนก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เจาะลึกว่าเฮ้ยจริงๆแบงค์เลขตองอะถ้าสมมุติว่าธนบัตรมันหมวดน้อยๆอะไรเงี้ยเลขตองจะแพงมาก
แพงมากๆแต่มันก็ไม่ได้แพงเวอร์นะมันเหมือนหลายท่านแบบเสนอมาแบบราคาแพงๆอะไรเงี้ยบางรุ่นเล่นกันแค่หลักพันเองเล็กตองอะบางรุ่นเล่นกันแค่หลักพันแต่นี่มัน2ใบเหรอคุณ2ใบในโลกนะไม่มีอีกแล้วนะอันโซเนี่ยอันโซคือขายไม่ออกครับปีนี้อาจจะมีโผล่เข้าไปอีกก็ได้เดี๋ยวรอดูแต่เล่มใหม่ผมยังไม่มานะเดี๋ยวประมาณไอ้นี่มันก็กลางเดือนแล้วนี่หว่าเดี๋ยวน่าจะมาอาทิตย์นี้น่าจะมาแล้วครับเพราะว่าเขาต้องส่งให้ก่อนเพราะว่าผู้เข้าประมูลเขาจะได้ทำกันบ้านหรือว่าศึกษาเรื่องราคาหรือว่าของอะไรเงี้ยไปเพื่อเตรียมเงินเตรียมทุนนะทรัพย์เพื่อเข้าประมูลอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวเขาต้องส่งมาก่อนเดี๋ยวรอดูว่าจะมีเข้าอีกหรือเปล่าแต่นี่อันนี้ไม่ออกครับไม่ออก 300,000 ผมว่าราคาจริงๆมันน่าจะอยู่ประมาณ 100,000 นึงเพราะว่ามันน่าจะออกนะเหมือนแบงค์500กาญจนาผ้าไหมอะแต่แบงค์500กาญจนาผ้าไหมนี่เลขตองมันมีตั้ง10ชุดเลยนะมีตอง111ก็10ใบอะเพราะมันมีประมาณ10หมวดเลยมั้งครับหมวดนึงมันมีแค่แสนฉบับอันนบัตรมันพิมพ์ออกมาประมาณล้านฉบับแปลว่าเลขตองแต่เลขตองนี่ผมเพิ่งรู้ว่าตอนที่เขาจองมามันมีเป็นเล่มเป็นกล่องใหญ่ๆเลยนะเป็นชุดมาอย่างกับแบงค์ 500,000 มันมีชุดมีหนังเหมือนมีเล่มให้หมดเลยครับดีมากอันนั้นน่าจะราคาแพงอะตอนออกผมคิดว่ามันน่าจะออกมาน่าจะแพงกว่าเหรียญทองคำกาญจนาอีกมั้งช่วงนั้นแต่ธนบัตรรุ่นนี้ก็ราคาจริงผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณแสนนิดๆนะน่าจะออกอยู่นะประมาณแสนบวกลบน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าเลขตองแบงก์กาญจนาอย่างนี้ก็มันก็ประมาณนั้นฮะแสนบวกลบทีนี้ก็อยู่ที่ตัวเลขด้วยนะบางคนเขาจะเล่นตัวเลขแบบเลขนั้นมีความพิเศษยังไงมงคลยังไงบางคนชอบเลข7เนี่ยมันป้ายทะเบียนประมูลบางคนก็บ้านบางบ้านก็เป็น7หมดบางบ้านก็2หมดบางบ้านก็4ไป4นะแต่แบบบางคนก็ไม่ชอบ4อย่างเงี้ยบางคนก็ไป9ไป8แล้วแต่คนชอบนะแบงค์พวกนี้มันก็จะศาสตร์ประมาณนั้นนะพวกตัวเลขประมาณนั้นแต่ผมสังเกตว่าเลข9มันจะแพงกว่าพวกนะเลข9จะแพงกว่าพวกเวลาประมูลเนี่ยมันเหมือนกันเลยไม่มีอะไรพิเศษนะเลข9จะแพงกว่าเลข2อ่ะเลข2มันจะถูกมากๆเลยอยู่ท้ายๆเลข2เลข7เนี่ยก็อันนี้มาให้ดูแล้วก็ใครเฮ้ยเผื่อแบบใครสนใจพวกอันนี้ก็ลองเข้าประมูลได้นะฮะประมูลก็เคลียร์บอลเครดิตประมาณแสนนึงไหมโอเคครับเดี๋ยวถ้าได้เรื่องยังไงเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีอะไรเด็ดๆเข้ามาเดี๋ยวผมลองมาเกี่ยวกับพวกแบงค์อันนี้ถ้าใครเคยติดตามผมมานานก็จะรู้ว่าไอพวกตัวเลขหรืออะไรเงี้ยเขาดูกันยังไงเงี้ยบางคนแบบเฮ้ยทำไมเลขไอ้นี้มันก็ตอบเหมือนกันป่าวะทำไมไอ้นี่มันแพงจังอ่ะอีกอันนึงคู่ผูกอันเล่นแค่หลักพันเองอ่ะอีกอันนึงทำไมแพงอะไรเงี้ยมันก็เขาจะดูหุ้ยหมวดด้วยตามที่ผมบอกอ่ะอย่างนี้มันทำมาแค่ 1.5 หมวด1หมวดจะมีเลขตองอยู่1ใบเช่นตอง1 1ใบตอง9 1ใบอะไรเงี้ยอันนี้คือหมวดนึงนะแต่นี่มัน 1.5 หมวดแปลว่ามันจะมีเลขตอง3 2ใบถ้าตอง9ใบเดียวนะใบเดียวเจ้าของน่าจะคนเดียวกันถ้าเขาไม่ได้ขายแยกออกมานะแสดงว่าเขาน่าจะเก็บพวกตอง6 7 8 9ไว้เพราะพวกนี้มันมีแค่ใบเดียวในโลกยังไงก็แต่ถ้าเป็นตอง9ผมว่าเผลอๆไปนั้นนะ 350,000 เนี่ยไม่แน่ 350,000 นะแต่นี้มันเป็นตอง3มันมีตั้ง2ใบอะไรเงี้ยนี่ก็เลยไม่ออกแต่ราคาจริงๆผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสักแสนนึงอะไรเงี้ยน่าจะมีแบบน่าจะมีคนใส่มีคนใส่อยู่แต่ถ้าตอง9 350,000 ผมว่าไม่แน่อาจจะมีคนใส่ก็ได้แต่รอบนี้เผื่อเขาออกอาจจะใส่ตอง9อะไรมาก็ได้นะเดี๋ยวรอดูรอผมยังลุ้นแบบของผมชอบนั่งดูไม่มีตังค์ไปประมูลกับเขาหรอกครับแต่ว่าชอบนั่งดูแบบแล้วก็รอติดตามข่าวอะไรเงี้ยหลายคนก็น่าอาจจะชอบเหมือนผมก็ได้นั่งดูของแพงๆแล้วก็ถ้าเรารู้ความหมายของมันด้วยมันจะสนุกครับมันก็เพลินๆนะดูไปแล้วก็นั่งดูแล้วก็วันหน้าถ้าเราสมมุติเรามีเงินอะไรเงี้ยมันสามารถเป็นไกด์ไลน์ให้เราได้ว่าเฮ้ยอะไรที่เราแบบควรที่จะลงทุนอะไรเงี้ยซึ่งเวลาที่ผมลงไปอย่างพวกทองอะไรเงี้ยมันโอกาสขาดทุนต่ำครับแต่ว่ามันใช้ทุนสูงนะของพวกนี้เหมือนกัน
แต่ถ้าลงพวกเหรียญพวกอะไรเงี้ยผมว่าถ้าซื้อสวยๆมันก็โอเคอ่ะมันไม่ได้แพงเนาะแต่ขายก็อาจจะไม่ได้กำไรมากแต่ว่ามันกำไรดูอ่ะกำไรตั้งโชว์กำไรเงี้ยเพราะของมันมีราคาอยู่แล้วมันขายได้อาจจะไม่ได้กำไรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อย่างน้อยก็เสมอตัวแล้วก็กำไรพวกกำไรดูอะไรเงี้ยถ้าเราเก็บดีก็บางชิ้นก็อาจจะมีผลตอบแทนบ้างนะฮะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าจะเอาแบบลงทุนระยะยาวไปเลยก็ต้องตัวแพงๆอย่างพวกเนี้ยมันไม่ค่อยมีใครขายตัดราคาครับก็อันนี้เจ้าของเขาถ้าขายใบละแสนเขาก็กำไรนะเพราะว่าเขาได้มาใบละ 30,000 ในฮีประมูลตก 30,000 กว่าเองนะฮะแล้วมันมาตั้ง10ใบเนี่ย9ใบ10ใบนู่นน่ะอันนี้คือเป็นการลงทุนของเจ้าของเขาเนี่ยครับซึ่งเขาก็ใส่ตังค์ไปละ 300,000 กว่าตอนเขาเปิดประมูลไปรอบแรกนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เขายอมเสี่ยงไปแล้วนะครับแล้วเขาก็ยังไม่ได้รับผลตอบแทนเพราะมันไม่ออกโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ